สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ในช่องไคเวเลไดคง FC นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของรองเท้าฟุตซอลครับหลังจากที่ทดสอบรองเท้าฟุตซอลของเบรเกอร์ไปหลายรุ่นนะครับแล้วก็ใช้งานมาปีกว่าๆก็ผลการใช้งานก็ดีครับมีความคงทนแต่วันนี้ก็มาอีกยี่ห้อหนึ่งหลังจากรีวิวรองเท้าสตาร์ทของกีก้าไปอันนี้ก็เป็นที่ทำมาเพื่อฟุตซอลโดยตรงนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นสีมีหลายสีนะครับเป็นสีนี้นี่ฮะสีส้มแถบเหลืองแบบนี้ร้อยเชือกเอาไว้ละจะมาให้ดูรายละเอียดของตัวรองเท้ากันใกล้ๆนะเดี๋ยวมาดูกันก็เรื่องของการตัดเย็บดูที่ริมรองเท้าก่อนนี่ก็เย็บยี่ห้อแล้วก็มีเบอร์ขนาดไซส์รองเท้าออกมาประมาณนี้เลยพื้นก็บอกไว้ก่อนนะครับราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆแล้วก็ราคาใกล้เคียงกับเบเกอร์อย่างเบเกอร์ก็ที่ให้เลมอนใช้งานกับที่ผมใช้งานก็มีรหัส BK หลายๆรุ่นนะครับต้องเข้าไปดูเคยทำคลิปเอาไว้แล้วล่ะอันนี้คืองานตัดเย็บของเขานะครับนี่ก็เดินลอยตะเข็บเย็บแบบนี้นี่คือพื้นรองเท้าส่วนใครที่จะหาพื้นมารองไว้ให้มันซัพพอร์ตฝ่าเท้าได้มากขึ้นก็ลองหามาเสริมใส่ดูได้ครับเพราะว่ามีอยู่คู่หนึ่งของเบเกอร์ผมก็เอาพื้นรองเท้าไปเลือกมายี่ห้อต่างๆที่มันรับกับอุ้งเท้าเรานะครับให้ดูรายละเอียดเดี๋ยวลงสนามวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันให้ฟังทีแต่ผมลองใส่วิ่งเล่นดูในบ้านแล้วก็ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับที่เคยใช้งานมานะครับนี่คือพื้นเพราะฟุตซอลเราต้องการความมั่นคงเวลาเหยียบอยู่บนพื้นสนามที่เป็นสนามฟุตซอลต่างๆอ่ะหลากหลายแบบอันนี้ก็ร้อยเชือกเอาไว้แบบนี้นะครับการร้อยเชือกนี้ก็แล้วแต่ถนัดเลยใครถนัดแบบไหนตัดเย็บออกมาดีนะครับรุ่นอะไรวะนี่ครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ไปดูไปเลือกกันเอาครับทางแอปพลิเคชันยอดนิยมทั้งทุกแอปนะแปะเอาไว้ให้แล้วก็ไปเลือกไปหาโปรโมชั่นในการสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูก่อนจะปิดคลิปนี่ครับก็คือเมื่อใส่เข้ากับเท้าแล้วก็กระชับดีทีเดียวครับการทรงตัวก็โอเคเหมาะกับฟุตซอลขอโทษนะครับให้ดูประมาณนี้นี่ก็คือรองเท้าฟุตซอลของกีก้านะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ไปดูเช็คราคากันได้ครับแล้วแต่โปรโมชั่นในช่วงนั้นๆสวัสดีครับบ๊ายบาย